สวัสดีค่ะ CB on Clip Diary นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ Brass Furnace Park นะคะที่เมืองลิชโกค่ะเป็นเมืองเล็กๆนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะล้อมรอบด้วยหุบเขาบรรยากาศเย็นสบายค่ะสัญญาชอบมากเลยค่ะบรรยากาศแบบนี้เนาะวันนี้เราจะพามาดูสิ่งก่อสร้างที่เขาเคยรุ่งเรืองมานะคะเขาเคยทำถลุงเหล็กค่ะที่นี่เป็นแหล่งถลุงเหล็กเป็นโรงงานอุตสาหกรรมแรกๆของออสเตรเลียเลยนะคะมาดูความรุ่งเรืองกันค่ะตามไปดูกันเลยค่ะอันนี้จะเป็น steam and gas นะจะเป็นไว้สำหรับต้มที่ตรงนี้เคยเป็นที่ของเอกชนมาก่อนนะคะก่อนที่ทางเทศบาลนะคะเขาจะซื้อมาเป็นส่วนของสาธารณะนะคะจนมากลายเป็นพิพิธภัณฑ์ให้คนเข้ามาชมได้เมื่อปี2535นี่เองค่ะสัญญาอ่านอะไรคะIt means they try to demolish this one, baby, and cannot. Why? Because no, it's too strong. This one, no one. It's the scars of an attempt. It means they try to demolish and cannot. My grandma born in 19. สำหรับโรงงานถลุงเหล็กของลิทโกนะคะก็เจริญรุ่งเรืองมากค่ะก่อนที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งค่ะนั่นก็คืออยู่ในยุคสมัยของรัชกาลที่5ค่ะถึงจะหลงเหลือแค่ซากปรักหักพังนะคะเราก็ยังสามารถจินตนาการได้นะคะว่าที่นี่เคยเจริญรุ่งเรืองขนาดไหนแล้วก็เอนจิเนียริ่งเนี่ยเขาสามารถที่จะทำงานได้ขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณสมบูรณ์ขนาดเนี้ยค่ะแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าการจะเป็นใช้ความร้อนหรือว่าการจะนำเหล็กเข้าเตาหลอมอะค่ะออกมาใช้งานน่ะเขาทำได้แบบเป็นต้นแบบให้คนในยุคปัจจุบันนี้ค่ะ This one 1906 To house a new engine manufactured by David Brosso But it's water tank นี่แหละค่ะบรรยากาศที่เราได้เห็นแม้จะเป็นเพียงซากปรักหักพังนะคะเราก็ยังได้ศึกษาแล้วก็ได้เรียนรู้ไปด้วยกันเนาะบรรยากาศโดยรอบตอนนี้ก็กลายเป็นสวนสาธารณะเรียบร้อยแล้วนะคะให้คนสามารถมาเดินออกกำลังกายเดินชมเดินสัมผัสธรรมชาติแล้วแต่ที่เราจะเลือกเลยค่ะถ้าเราจะเดินศึกษาธรรมชาติหรือว่าจะศึกษาประวัติความเป็นมาเขาก็จะมีป้ายอย่างเงี้ยค่ะเขียนไว้เขียนบอกตลอดทางเลยนะคะดิฉันก็พยายามอ่านค่ะแต่ว่าบางอันก็อ่านได้ซาบซึ้งได้แล้วก็เห็นรูปไปก็โอ้ตื่นตันใจอยากจะร้องไห้ค่ะที่อยากจะร้องไห้นี่ไม่ใช่อะไรนะคะแปลไม่ออกค่ะเดินเล่นดีกว่านะคะเดินดูเดินรูปดูรูปภาพไปด้วยเราก็รู้ว่าตรงเนี้ยเป็นที่ที่เขาเคยเอาเหล็กมาค่ะมาทำเป็นอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมค่ะของซิดนีย์ที่เคยรุ่งเรืองมากมีเหล็กผลิตได้อาทิตย์หนึ่งเป็นร้อยตันเลยนะคะที่ออกมาจากโรงงานแห่งนี้นะคะอ่านมาจากใน Google ค่ะอ่านคำแปลมาจาก Google แล้วก็
คนก็มีเงินมากเลยค่ะที่มาอาศัยอยู่ที่ลิทโกเนี่ยค่ะก่อนที่เขาจะล่มสลายไปนะคะแยกย้ายไปเพราะว่าเขาสู้กับราคาเหล็กราคาถูกจากต่างประเทศไม่ได้ค่ะพอเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งใช่ไหมคะเขาก็จะมีบริษัทที่ผลิตเหล็กที่เป็นของที่อื่นนะคะมาตีตลาดในออสเตรเลียค่ะเขาก็เลยอยู่ไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาก็ยังขายราคาเดิมแต่ว่ามีของถูกจากต่างประเทศเข้ามาตีตลาดเนี่ยค่ะเขาก็เลยต้องหยุดการทำงานแล้วก็เลิกกิจการไปค่ะก็เป็นวัฏจักรนะคะมียุคของการรุ่งเรืองสูงสุดแล้วก็พออยู่ไม่ได้เขาก็เลิกกิจการไปค่ะเป็นเมืองที่ล้อมล้อมด้วยภูเขาค่ะเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งนะคะเย็นมากค่ะเย็นสบายหน้าหนาวคือหายห่วงค่ะหน้าหนาวเขาจะหนาวจัดค่ะที่นี่มาเร็วๆสองพ่อลูกที่นี่ก็เหมือนกับพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งนะคะพิพิธภัณฑ์เกล็กก้าพิพิธภัณฑ์ที่เรื่องราวประวัติของโรงงานอุตสาหกรรมเหล็กในยุคที่ก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งค่ะกับบรรยากาศคือเอาท์ดอร์นะคะบรรยากาศดีมากค่ะมาเดินเล่นมาออกกำลังกายแล้วก็มาศึกษาประวัติศาสตร์ไปด้วยก็เป็นการพักผ่อนอีกแบบหนึ่งค่ะซอนย่ามีคำถามเยอะแยะค่ะคำถามแต่ละคำถามนี่เรายังไม่มีคำตอบให้นางค่ะเดี๋ยวจะให้ซอนย่ากับพ่อนะคะเดินไปนั่งรอที่ในรถนะเพราะว่าซอนย่าบอกว่าเหนื่อยและอยากกินนมเนาะเดี๋ยวจะพาไปเก็บภาพบรรยากาศตรงข้างๆที่เป็นรถไฟอะค่ะจะได้ไปดูว่าเขาขนส่งอุปกรณ์มายังไงมาทางรถไฟนะคะเนี่ยค่ะทางฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นเขาก็จะจัดแสดงไว้เหมือนกันเขาจะคีปไว้เหมือนกับเป็นโบราณรางรถไฟก็ล้างแต่สมัยโบราณมาเลยค่ะรถไฟขนส่งธาตุเหล็กอะไรก็จะมาในรูปแบบลักษณะนี้เลยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเดินทางมาถึงนี่แล้วเขาก็จะเคลื่อนย้ายเข้าไปสู่โรงงานอุตสาหกรรมอะค่ะนี่ล่ะค่ะทุกอย่างเขาก็จะเขียนบอกไว้หมดเลยนะคะว่าเขาขั้นตอนการทำเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วนะคะสำหรับเมืองลิทโกค่ะเราจะลาไปด้วยภาพบรรยากาศของลิทโกนะคะจะไปเก็บภาพบรรยากาศสุดท้ายที่จุดชมวิวค่ะนี่ล่ะค่ะจุดชมวิวที่เห็นทั้งหมดของลิทโกวิลเลจค่ะลาไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ